รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าตัวเฮ้ยอย่าพึ่งยุ่งดิจะทักทายก่อนคุณรู้จักเชฟจริงๆใช่ป่ะเย้มาดิสวัสดีค่ะเชฟโอ้โหก็เพิ่งไม่เจอกันแป๊บเดียวเชฟโตขึ้นตั้งเยอะเลยนะคะนี่เพื่อนเชฟอ่ะนี่เป็นที่ทำครัวหรือนี่มันสถานีจำลองของยานอวกาศนาซาโชว์ฝีมืออะไรคะเป็นจานไหนเอ่ยจริงๆก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวต้องเปิดตู้เย็นดูอ๋อแล้วมันลุ้นกันแบบว่าดับหน้าคือมันมีวัตถุดิบอะไรเหลือในตู้เย็นเราก็จะได้ทานเชฟค่ะเชฟทำอาหารแบบนี้เนี่ยชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะไม่ครับผมเกลียดมากเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้านและสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านของเชฟเอียนค่ะพร้อมกับพิธีกรรับเชิญคนเดิมนะคะพี่ก๊อฟเบญจพลซึ่งบอกทิปว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะหาอาหารอร่อยอร่อยมาให้นี่ก็รออยู่นะยังไม่มามาแล้ว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 โอ้ยพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยเหรอโอ้คุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเปิดรายการหน่อยมั้ยเปิดรายการหน่อยมั้ยต้อนรับเข้าสู่รายการคุยยกบ้านนี่รออยู่นานมากเลยเพราะเห็นโมโมไว้ไงว่าจะของอร่อยเตรียมมาให้เลยน่ารักมากเลยอ่ะพี่กอล์ฟเนี่ยไงเป็นไงเป็นไงอาหารพี่กอล์ฟไม่มีกลิ่นเลยโอ้พี่ปิดอย่างดีเหรอกลิ่นก็ไม่ออกมาเลยนะปิดอย่างดีแต่ถึงจะไม่มีกลิ่นเชื่อว่ามันจะต้องมีความอร่อยนี่น้ำลายสอเลยนะเนี่ยอยากกินอะไรหูยหลายอย่างอ่ะไปปักกินข้าวขาหมูไก่ย่างนี่ๆๆไปปักซอยไปกินที่เสร็จอ้าวแล้วที่เอามาให้เยอะจังเลยอ่ะแต่นี้สามารถที่จะตอบสนองคุณได้วิจิงโง่พร้อมไหมเป็นคนสายสายกินเลยนะได้เลยได้โอเคไหนดูซิว่าเตรียมอะไรมา1 2 3ปะอะไรอ่ะนี่อะไรไม่มีอาหารนี่อะไรอันนี้ไงใครหิวมากอันนี้ลองท้องก่อนแล้วยังไงแล้วไหนอาหารที่บอกว่าจะมีอาหารอร่อยมากอะไรบ้างเมื่อกี้ทำไมมีมือถือเนี่ยเมื่อกี้อะไรบ้างก็ข้าวขาหมูไก่ย่างเป็ดปักกิ่งส้มตำน้ำตกปลาล่าสั่งให้ละเดี๋ยวมาส่งเก็บเงินที่แกนะนี่คือมือถือมาสั่งเอางี้ดีกว่าคิดว่าเดี๋ยวพาไปหาปุ้ยเลยปุ้ยโภชนาปุ้ยภรรยาพี่แล้วให้มารับกลับบ้านเลยเนี่ยเล่นอะไรมีคุณตรงที่ฟ้องอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยนี่เรียนอาทิตย์เดียวผมจะเรียนทันไหมผมถามหน่อยแล้วก็นี่นะมาบ้านเชฟนะรีบพูดไงผู้ชมดูสิพิธีกรหิวตกอาทิตย์หนึ่งก็ละดูนี่ของเชฟด้วยเหรอของเชฟอ่ะนี่ใส่เครื่องดีมาไม่เตรียมมาเองกินกล้วยเอาเองเฮ้ยอย่างน้อยกล้วยเชฟเรียนด้วยกล้วยกลับไปมาวางคืนไปพบเขาเนี่ยฉันจะบอกให้ฉันไม่ใช่หรอกแกเนี่ยเก็บกับจับไม่ได้อันนี้เลยเหรอคิดว่านะไปพบเชฟเลยดีกว่าถ้าเกิดพี่กอมเอาแบบเนี้ยแล้วกินทิ้งไว้เงี้ยเหรอคนได้ทำไงงั้นกินให้หมดยังไงอ่ะ
ยังไงอ่ะนี่เจอเชฟสวัสดีค่ะรออยู่1อาทิตย์นะก็คิดว่าเชฟจะเข้ามาทำอาหารอะไรให้กินบ้างนี่ยังไงออกไปกินนอกบ้านทุกวันเลยนี่นอนรอจนเมื่อกี้ที่เห็นพี่ก๊อฟเขาแอบขโมยของเชฟออกมาด้วยค่ะเพื่อจะมาฟ้องค่ะน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเชฟผมขโมยใช่ไหมไม่ได้ตรงแต่อยู่ที่มือใครโอ้ใช่จับได้แล้วสัปดาห์ที่แล้วว่าอยู่ในครัวมันตื่นตาตื่นใจมากเครื่องปรุงวัตถุดิบอะไรเยอะมากแต่วันนี้ขอตื่นตาตื่นใจนอกครัวเพราะว่าบ้านเชฟแบบน่ารักมากอ่ะบ้านสวยบอกเลยสวยจริงๆจริงๆก็ค่อยๆทำไปเราอยู่เองใช่ไหมฮะไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราเป็นคนอย่างเงี้ยเอาไปคืนเขาจริงๆเลยอ่ะบ้านนี้อยู่กันมากี่คนนะเนี่ย5ชีวิตใช่ไหมฮะ5ชีวิตก็จะมีน้องหมา2ตัวมีเมย์กับชาลีนะครับภรรยาแล้วก็มีผมนะครับเริ่มมีแม่บ้านเดี๋ยวนะเราเริ่มต้นด้วยการนับเอาหมาขึ้นต้นก่อนเลยใช่ไหมเอาหมาก่อนแล้วเราค่อยภรรยาแล้วค่อยต่อท้ายอันนี้เรารู้เลยนี่ทาสหมาครับผมนอนด้วยกันทุกวันนะครับสองตัวนอนด้วยกันกี่ปีแล้วล่ะครับหลังจริงหลังนี้อยู่มาประมาณ2ปีก็คือค่อยๆทำไปอยู่ไปเรื่อยๆทำไปค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยอะฮะมีสไตล์ไหมการแต่งแบบนี้ค่ะไม่มีเลยความใจฉันอ๋อมันมีแบบหลายแบบเลยใช่ไหมคะก็จริงๆเราเห็นว่าห้องนี้ค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงก็เลยแบบติดกระจกใหญ่หน่อยนึงก็ต้องการที่จะให้มันดูแบบว่าใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็อ๋อห้องกินข้าวน่าจะมีชานเดลเลียหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยบ้านไหนคะเขาเอาของแต่งบ้านด้วยมีค่ะก็เขาเป็นเชฟเขาเป็นเชฟไงคุณมันเป็น Hall of Fame อะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆก็จริงๆก็แบบไม่อยากจะมาเอามีดมาโชว์อะครับเพราะว่ามีดมันควรจะอยู่ในลิ้นชักไว้ทำอาหารใช่ไหมครับตอนนี้แล้วไม่ขู่โจรหรอคะก็ไม่ได้ขู่โจรเลยคุณจริงๆตอนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยจะเดินผ่านร้านมีดทุกวันก็เข้าไปดูขอได้ดูก็แบบแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วคนนี้เราก็ไปซื้อเล่มนึงซื้อเล่มนึงจนซื้อแบบประมาณ10เล่มเขาบอกว่าคนนี้เขาเรียกนายมาสเตอร์เป็นคนทำมีดด้วยเขาบอกว่าไอ้ไม่ขายอยู่ก็ไม่ขายด้วยเขาบอกเขาไม่ขายพวกเอ้าทำไมเขาบอกอยู่มีเยอะแล้วยูจะมีเหมือนกันไปทำไมกี่เล่มจริงๆมันไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเราไม่มีความรู้ว่าเราดูแล้วเราก็คือนี่ก็คือมีดแต่ถ้าอย่างคนมีความรู้อะค่ะเชฟค่ะแต่ละชนิดมันต่างกันยังไงคะก็อย่างเช่นเล่มนี้นะฮะเดี๋ยวว่าไปในนี้ของมีคมนะคะของมีคมอันนี้จะเป็นแบบว่าปลาไหลอันนี้ดูแล้วเหมือนกับมีดแร่ปลาดิบแต่ตัวนี้จะเป็นแร่เฉพาะปลาปลากระเป้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าดูแปลกตานิดนึงก็คือว่าเขามีร่องอะไรนะฮะเวลาหั่นไปแล้วเนี่ยมันจะมีอากาศเข้าบางทีอย่างนู้นหั่นแตงกวาจะได้ไม่ติดมีดเราหั่นปุ๊บมันก็แบบค้างอยู่ที่มีดอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยทำเป็นร่องอากาศให้เราสไลด์ส่วนตัวนี้นะครับดูแล้วจะสวยหน่อยนึงก็คือว่ามีดเนี่ยอย่างเช่นเล่มนี้กับเล่มนี้ก็เป็นมีดแผ่นเดียวเราเขาก็ตีเผาไฟตีเผาไฟตีเสร็จพอมาอันนี้เสร็จเขาจะเอามีดแบบว่าพับแล้วเขาก็ตีมันก็เลยจะเป็นลายแบบนี้พับแล้วก็ตีไปเรื่อยพับแล้วก็ตีให้แบนพับแล้วตีไปให้แบนไปเรื่อยนะฮะซึ่งมันเป็นลายที่เกิดขึ้นจากการพับหรอคะมันเลยเหมือนลายไม้เล่มที่แพงที่สุดถ้าเล่มที่แพงที่สุดก็จะมีเล่มอยู่ด้านในเนี่ยฮะประมาณ80,000กว่าบาทเขาดูหน่อยโอ้โห80,000กว่าบาทว้าวเชฟคะนั่นมีดหรือว่าดาบซามูไรคะอะไรอ่ะอันนี้ก็ไปหั่นพวกปลาทูน่าอะไรครับผมอันนี้ก็จะประมาณที่มันแพงไงเพราะอะไรคะเพราะวัสดุหรือ1วัสดุนะครับผมวัสดุหมดเลย2ก็คือเป็นคนที่เขาเลิกตีแล้วเป็นเขาเรียกนายมาสเตอร์นะครับเขาเลิกทำแล้วเพราะเขาอายุเยอะตอนนี้ผิดรุ่นลูกมาทำต่อนี่ก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่ะนี่ก็คือเป็นความสุขอย่างนึงถือว่าเป็นของสะสมจริงๆผมของสะสมก็บอกไม่ได้แต่ว่าพอดีเราใช้มีดกับทุกอันเลยนะครับอันที่2ก็คือตอนแรกไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์กันภรรยาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีเลยนะเข้ามุมบ้านแล้วก็อยู่ไปเอามีดออกมาโชว์โอ้ยผมไม่กล้าเอามีดมาโชว์หรอกมีดคมมากเลยแบบเดี๋ยวเพื่อขโมยเข้ามาเอามีดมาแทงเราเพราะมีดคมมากเขาบอกมีอย่างที่ไหนแบบไม่มีขโมยไปจะหยิบมีดมาแล้วมาแทงเราเดี๋ยวโชว์ความคมให้ดูครับเพราะว่าเราอ่ะชำนาญในการใช้มีดมากกว่าจริงความคมไม่ลองเอาไปที่ก้อนว้ายเฮ้ยว้ายคมมากมากจริงๆฮะคมค่ะโอ้ว้าวบางทีเนี่ยเชฟครับเป็นไปได้ไหมคะว่ากระดาษอาจจะบางลมที่เนื้อเฮ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวเดี๋ยวผมว่าผมถอนขนตรงนี้ให้ดีกว่าครับลองถอนแบบว่าเป็นเหมือนกับแบบว่าเนี่ยถอนเนี่ยเหมือนเวลาโกนหนวดแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมีดอย่างเงี้ยผมโกนให้ฟรีฮะมาธรรมดาไม่ได้ที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟอย่าเล่นนะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวคนจะบอกเพราะว่าเชฟถนัดเนี่ยเราไม่เคยจับเมื่อกี้ก็รุดไปเลยครับเอาแม่เราพอเรื่องมีดก่อนดีป่ะมุมอื่นของบ้านเนี่ยดูปลอดภัยอ๋อส
ื้อไปไว้ในรถได้ไหมทำอาหารเลยครับทำอาหารมาหิวอันนี้นี่เรากำลังท้าชนกับใครหรือเปล่าคือนางแบบภรรยาครับซาร่าครับคุณซาร่าสวัสดีค่ะเจอกันที่ครับผมเป๊ะพี่กอล์ฟเชิญเลยค่ะตอนที่เจอกันที่แหละขนรู้สึกช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินช่วง SME Startup Thailandธนาคารออมสินเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติและแนวคิดในการบริหารธุรกิจเพื่อเสริมสร้างทักษะให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจรวมถึงได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้มีประสบการณ์ด้วยค่ะหลังจากได้มาเรียนแล้วเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองควรจะโฟกัสในจุดไหนของตลาดเรื่องบัญชีเรื่องการเงินแล้วควรจะจัดการอย่างไรให้ได้ถูกต้องหรือแม้กระทั่งตลาดออนไลน์นะครับเราควรจะใช้ช่องทางไหนในการทำตลาดครับความรู้ใหม่ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นการตลาดสมัยใหม่นะครับซึ่งจะช่วยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของผมให้ดียิ่งขึ้นครับได้รับความรู้ในเรื่องของการบริหารธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรในองค์กรนะครับผมการบริหารการจัดการต่างๆในองค์กรเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆในการทำการตลาดและที่สำคัญคือเราได้รู้วิธีการบริหารจัดการภาษีที่ธุรกิจควรจะมีการบริหารวางแผนโครงสร้างภาษีอย่างถูกต้องครับผมรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นช่องทางในการใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้นอันนี้ได้เต็มๆเลยหลังจากผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นแล้วก็มาถึงพิธีมอบวุฒิบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการ SME Startup ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้หากคุณมีความตั้งใจและมีไอเดียดีๆในการทำธุรกิจเข้ามาที่ธนาคารออมสินเลยค่ะเราพร้อมให้ความรู้และพร้อมเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคงสนใจสอบถามได้ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะ